เดี๋ยวนะตั้งทั้งสองฝั่งนะมาทุ่งมนครับทุ่งมนครับนะทุ่งมนนะนะครับทุ่งมนตั้งทั้งสองฝั่งนะครับแชร์ไปครับเมื่อกี้ที่ดับไปพอดีผมใส่ขาตั้งกล้องไปโดนสวิตช์ปิดเจ้าหน้าที่เรียกจะให้ใบสั่งครับอันนี้ก็จะสำหรับของเรียบร้อยนะที่ไหนของที่ไหนนี่ก็ทุ่งมนครับทุ่งมนใบสองคะแนนนะครับที่ไปเรียนเห็น52เดือนก็อย่างนั้นจะเกิน12คะแนนเลยนะครับถ้าไปยากรถ90วันนะครับคนเดิมครับผู้กองคนเดิมครับผู้กองคนเดิมครับพานุวิทย์ครับยันดีครับยันสิริผู้กองพานุวิทย์ยันสิรินะฮะร้อยตำรวจเอกพานุวิทย์นะครับยันสิริครับผมแจ้งไปครับตอนนี้กำลังจะออกใบสั่งครับเป็นรถป้ายแดงครับนะเดี๋ยวดูนะใบสั่งยอดสั่งเขาจะเดินเขาจะถึงเลยว่าถึงว่างว่านี่ไอ้แกงเลยจะเอาล็อกออกใบสั่งซ้อนเหรอครับเมื่อวันก็ถือไปใจแล้วบ่เมื่อวันไปใจแล้วถือคือจริงๆอันนี้มันเป็นความผิดของคนส่งกับเจ้าหน้าที่ผมว่านะเพราะว่ารถซื้อมาแล้วจะให้จอดอยู่บ้านนะใช่ไหมเราก็มีเรื่องมีสัญญาเช่าซื้ออยู่เดี๋ยวนะช่างแง่เห็นไหมช่าช่วงเขาได้เองอ่านออกนี่ตัวหนังสือเนาะอันนี้ป้ายแดงใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานก็โดนใบจ่ายแล้วชำระหรือยังยังไม่ได้ชำระเลยครับแล้วเอาใบตัวนั้นเขาดูไหมก็นี่ครับที่โดนไปเมื่อวานอ๋อแล้วเขาก็เขียนอีกจะเขียนกำลังเขียนใหม่ครับก็เขาออกซ้อนเมื่อวานจะถือมีกระถือครับผมว่าเด็กๆมาถือไอ้อันนี้ที่ไหนโดนที่ไหนโดนที่ไหนครับวังน้ำเขียวครับวังน้ำเขียวเวลาไหนตอนเราขับน่าจะดึกๆครับห้ามเกิน6โมงเย็นการขับรถป้ายแดงเนาะในข้อกฎหมายอ่ะนะโดยประมาณเที่ยงครับแต่จริงๆเนี่ยจริงๆเจ้าหน้าที่น่าจะรู้มันรวยได้เพราะว่าตักเตือนได้เพราะจริงเป็นความผิดของคนส่งเพราะรถเราซื้อมาจะให้จอดอยู่บ้านได้ยังไงครับจริงๆเขาต้องออกทำทะเบียนให้เพราะทำทะเบียนแป๊บเดียวไปโอนย้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่นานใช่ที่ไปขอดังปุ๊บได้งานนี้ครับก็ทำนี่ก็ไม่ทำก็เจ้าหน้าที่คิดว่าทำถูกก็ทำไปเลยครับประชาชนครับเหมือนเดิมครับผู้กองพานุวิทย์ครับยันสิริครับถ้าอยากถูกก็ไปขออนุญาตนายทะเบียนก็แล้วกันนะครับที่ขนส่งบอกเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนจะใช้ประเด็นกลางคืนก็จะมาทำการอนุญาตเสียตังค์20บาทต่อ1วันก็ขับได้เหมือนกันไอ้คู่มือนี้สำหรับโชว์รูมรถครับไม่ใช่สำหรับประชาชนคุณกีรชิต
ครับอันนี้ไม่คาดเข็มขัดนะไม่คาดเข็มขัดผู้ตอบกฎหมายใหม่นะครับปรับขั้นต่ำ400-500บาทนะผมขออนุญาตใส่อันนี้400บาทนะครับแต่จะต้องทำคดีได้ภายใน7วันนะครับผมขับรถที่นอนแล้วครับไม่คาดเข็มขัดครับผมคุณจะทราบเมื่อไหร่ว่าสอบรถเองมาเลือกเรียนครับมาขอ460มี601หมดจะบอก460สายตาเจ้าหน้าที่สุดยอดครับกลางคืนยังมองเห็นนะไม่ขัดเข็มขัดที่คอยไม่ขัดเข็มขัดไม่ขัดเข็มขัดผู้โดยสารไม่ขัดเข็มขัดอ๋อผู้โดยสารไม่ขัดอ๋อผู้โดยสารไม่ขัดเข็มขัดรวมปั๊มบางจากที่คนเดียวครับจริงๆเจ้าหน้าที่น่าจะตักเตือนบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นระหูโทษครับแล้วเป็นผู้โดยสารด้วยอันนี้นะผมพูดไปความผิดก็คือผิดนั่นแหละแต่ประเด็นคือเจ้าหน้าที่ครับนะครับเจ้าหน้าที่เอาทุกเม็ดเดี๋ยวผมก็จะตรวจสอบด่านเหมือนกันว่ามีอะไรที่ผิดตามกฎระเบียบหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะกับประชาชนก็ทุกเม็ดนะครับผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดครับรถตู้โดยสารครับนะพี่ขับคนขับรถก็ต้องมารับใบสั่งครับนะครับที่สภ.ทุ่งมนครับภูมิกับไม่รับสายผมเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมโทรหาครับนะครับสวัสดีครับผมแชร์ไปครับแชร์ไปนะครับทุ่งมนครับทุ่งมนเนี่ยที่ผมไปแจ้งดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบอยู่ครับดาบอ้วนวันนี้ก็ยังเห็นเดินทำหน้าที่อยู่นะครับนะเจ้าหน้าที่ที่ผมได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแล้วผู้กำกับนัดผมว่าอาทิตย์เดียวจะรายงานนัดผมมาฟังนะครับนะแต่ก็จากวันนั้นถึงวันนี้2เดือนแล้วครับเดี๋ยวผมทุ่งมนครับเนี่ยเดินไปทุ่งมนเนี่ยก่อนเนี่ยดาบอ้วนก็ยังยืนเขาเก็บแล้วเหรออ้าวทำไมเก็บเร็วจังอ่ะเลิกด่านแล้วล่ะครับเลิกด่านแล้วล่ะครับท่านผู้กองผู้กองครับครับผมเลิกด่านแล้วล่ะครับครับผมอ๋อเลิกเร็วจังอ่ะผมมาหน่อยผมมานี่เลิกทุกครั้งเลยนะครับผมแจ้งความดำเนินคดีอยู่ครับที่โรงพักเก็บไว้หมดเนาะประชาชนนี่แหละครับเดือดร้อนเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะเอาเบิดแม่นบ่ล่ะเฮาเข้าใจว่ามันผิดอยู่บ่ล่ะที่ว่าแต่ผู้โดยสารจริงมันตักเตือนหรืออารมณ์มันรวยได้บ่น่าสิคุยกันนะแม่นปั๊บอย่างเดียวนี่ด้านนี้มันสิปั๊บอย่างเดียวอยู่นี่หาซื้อกินคําหมาบ่เหลือหยังแม่นเดี๋ยวถามมาเจ้าหน้าที่เฮ็ดถูกบ่นี่อ้าวผมมาหรือเป็นหยังเก็บอ้าวแล้วเก็บเป็นหยังเนาะถ้าถูกต้องย่านเฮ็ดหยังอ่ะนะครับเนี่ยมันเกินไปครับผมก็เลยว่าผมก็ต้องยื่นเรื่องอ่ะเนี่ยจริงๆยื่นเรื่องไปแล้วครับครับเนาะเพื่อประชาชนครับแม่นพี่โชคดีเด้อครับโชคดีครับครับพี่สวัสดีครับเก็บด่านแล้วครับเก็บด่านแล้วดูฮะเอ๊ยังไงเนาะทุ่งมนนะครับเนี่ยฮะเก็บด่านแล้วครับด่านแตกแล้วครับทุ่งมนครับทุ่งมนเนี่ยนะฮะมีเรื่องราวที่ผมร้องทุกข์กล่าวโทษครับเนี่ยครับดาบอ้วนเนี่ยยังเดินอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยฮะเนี่ยที่ผมร้องทุกข์กล่าวโทษที่ว่าไปเป่าแอลกอฮอล์23มิลลิกรัม26มิลลิกรัมแล้วบอกว่าหย่อนสมรรถภาพในการขับรถอะครับแล้วพอกักขังนงเหนียวน้องเขาไปแล้วก็พาไปโรงพักฝนก็ตกนะพอไปถึงพิสูจน์แล้วครับน้องเขาปกติดีครับก็แล้วบอกว่าไม่มีความผิดแล้วปล่อยตัวครับที่ผมแจ้งเรื่องดำเนินการ157ไปกับพนักงานสอบสวนแล้วผู้กำกับก็นัดผมว่าอาทิตย์เดียวจะรีบตั้งกรรมการสอบหรืออะไรพวกนี้ครับนะแล้วก็จะโทรเรียกให้ผมมารับทราบความคืบหน้าหลังจากนั้นผู้กำกับหลบหน้าผมตลอดโทรหาไม่รับสายนะครับไม่รับสายเลยครับเนี่ยยังมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับนะแต่ด่านแตกแล้วครับด่านแตกแล้วครับเมื่อกี้ตอนที่ผมลงมาเนี่ยโอ้โหรถเต็มเลยทุ่งมนครับทุ่งมนครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับ
สวัสดีครับผมแล้วก็นักรบดันเถื่อนนะครับนะครับก็ผมต้องบอกว่าเนี่ยครับประชาชนก็บ่นกันนะครับมีรถคันนึงรถใบแดงนะครับได้รับใบสั่งมาแล้วก็ยังไม่จ่ายนะครับก็มาออกใบสั่งซ้อนให้อีกนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นความผิดซ้ำนะฮะความผิดซ้ำนะครับก็เข้าใจแต่ว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ก็น่าจะสามารถตักเตือนได้นะครับนะเพราะน้องก็เดินทางมาโดนใบแดงก็ออกใบแดงซ้อนออกไม่ใช่ใบแดงออกใบสั่งซ้อนนะครับแล้วก็นี่คือคนขับรถตู้นะครับบอกว่าผู้โดยสารไม่รัดเข็มขัดครับนะเมื่อกี้นะครับจริงๆนะครับข้อกล่าวหาบางอย่างนะครับเป็นกฎหมายระหุโทษอ่ะครับเจ้าหน้าที่ตักเตือนได้ครับนะเจ้าหน้าที่ตักเตือนได้ครับไม่ว่ากล่าวตักเตือนได้นะครับโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับนะเป็นกฎหมายจราจรนะครับเนี่ยผมให้ดูเนาะนี่ครับนี่ในห้องฮะเห็นไหมฮะมีทั้งถังนะครับไม่รู้เก็บอะไรบ้างเอกสารใบทรงใบเสร็จนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมจริงๆอ่ะครับผมบอกเลยนะนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ว่าจะออกใบสั่งอย่างเดียวที่โต๊ะนะนะครับเนี่ยมันมีตรงนี้นะนี่นะครับนี่เห็นไหมนะครับมีตรงนี้แล้วก็ข้างในครับนะผมมาก็ปิดไฟเลยนะครับนี่คือทุ่งมนนะครับทุ่งมนเนาะนะผมจะเอาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวยื่นต่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปกรุงเทพนะครับเดี๋ยวไปยื่นนะครับปปช.นะครับที่นู่นเลยครับที่กรุงเทพครับแล้วก็จะนำเรื่องนี้ไปยื่นเพิ่มด้วยหลักฐานนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพครับก็เดี๋ยวจะนัดพบกับป๋าเกียงไกลด้วยครับนะทุ่งมนครับจริงๆเนี่ยครับในป้อมเนี้ยนะก็จะมีการนะครับเปรียบเทียบปรับนะครับที่นี่เลยนะครับนะเพราะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เปิดไฟเพื่อเก็บเอกสารนะครับนะครับนะแล้วด้านนอกก็มาเขียนใบสั่งนะตอนที่ผมมาครับ2รายครับนะครับนะปกติเรียกรถเต็มเลยนะพอผมลงมานี่ไล่รถไปหมดเลยอ่ะครับนะท่านดูเอาสิครับดูสิฮะเนี่ยนะเป็นด่านร้างภายในพริบตาครับนะเห็นไหมมืดไปหมดเลยเนี่ยครับนะครับนี่คือให้ท่านพิจารณาเอานะครับผมกับทุกท่านนะครับผมก็แค่ผู้มานำเสนอข้อมูลนะครับที่ผมในช่วงการเดินทางของผมนะครับเห็นไหมครับก็เดี๋ยวผมจะไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มนะครับทุ่งมนครับผมทุ่งมนนะฮะทุ่งมนครับเห็นไหมฮะปิดไฟละเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมเห็นไหมครับนะผมมาเมื่อไหร่ก็ปิดไฟเมื่อนั้นนะครับปิดหมดเลยบางทีปิดเนี่ยยังไม่เก็บของเลยนะครับปิดเลยนะบางครั้งนะครับยังไม่เก็บกรวยไม่เก็บมาริเออร์ยังไม่เก็บอะไรเลยนะฮะปิดไฟก่อนเลยแล้วโอ้โหรถจะชนกันนะฮะนะทั้งรถ10ล้อนะครับรถปิกอัพก็หลบกรวยรถ10ล้อมาข้างหลังก็โอ้โหแทบจะหักหลบไม่ทันนะในครั้งก่อนที่ผมมาไลฟ์สดนะครับทุ่งมนครับทุ่งมนสอพอทุ่งมนครับนะครับเห็นไหมฮะนะครับบอกว่าหมดเวลาแล้วครับจริงๆหมดเลยหมดยังไงฮะผมลงมาก็ปิดนะครับนะแล้วมีอยู่ครั้งนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เดินกระแทกไหล่ลูกน้องผมนะครับวันนั้นน่ะก็ที่นี่แหละครับเนี่ยมืดๆนี่แหละครับนะแต่วันนี้ผมเตรียมไฟเตรียมอะไรมาพร้อมครับเห็นไหมครับเป็นด่านร้างแล้วครับด่านแตกแล้วครับไม่ถึง5นาทีครับนี่นะแล้วก็ดาบอ้วนที่ผมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับก็ยังมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับแล้วพ่วงกลับอะครับผมบอกเลยว่าท่านไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วครับแบบนี้นะคือวันนั้นที่ผมโทรคุยกับผู้กำกับเนี่ยไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็เสียงก็อยู่ในไลฟ์สดลองไปดูทุ่งมนนะครับ
นะผมโทรคุยกับผู้กำกับโอ้โหพูดตามกฎระเบียบคุยตามหลักตามฉากฉากฉากเลยแบบบู๊ดเนี่ยครับผมก็เห็นด้วยนะครับมันทุ่งบนเนี่ยด่านตอนผมย้ายมาใหม่ๆเป็นทางโค้งนะครับอันตรายมากขนาดผมขับรถมาลองดูโอ้โหกันโค้งมาเนี่ยเจอด่านเลยมีโอกาสจะเจออุบัติเหตุผมก็เคยตักเตือนแล้วโอ้คุยแบบสุดยอดและผมก็เคย เรียกมาอบรมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านนะการแต่งกายคำพูดคำจาต้องมีป้ายก่อนถึงด่าน150เมตร300เมตรเลยเนี่ยมีทั้ง 2-3 ป้ายให้ประชาชนได้รู้ว่ามีด่านเพราะทางโค้งนะครับมีสิทธิ์อะไรครับโอ้หลุดโค้งได้อะไรได้โอ้โหคุยผมภูมิใจมากเลยที่ผู้กำกับให้ข้อมูลแล้วก็มีความรู้สึกตรงพูดตรงไปตรงมาในเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็โทษลูกน้องแล้วก็บอกว่าโอ้ยบอกว่าผมเดี๋ยวจะโทรหาผมเพื่อจะมานัดจะมาคุยเรื่องความคืบหน้าของคดีที่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับดาบอ้วนไว้นะครับนะในเรื่องที่เป่าแอลกอฮอล์26มิลลิกรัมแล้วบอกว่าหย่อนสมรรถภาพแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวแล้วก็พาไปที่สอพอ่ะครับทุ่งมนอ่ะที่ผมไปกลางดึกแล้วฝนก็ตกโอ้โหใช้เวลาตีสามกว่าจะเสร็จตีสี่ครับนะผลสุดท้ายบอกว่าไม่มีความผิดครับทดสอบแล้วโอ้โหคือลองคิดดูครับผมต้องบอกว่าการตั้งด่านเนี้ยนะครับคือนักรบด่านเถื่อนป๋าเกรียงไกรนำโดยป๋าเกรียงไกรไทยอ่อนนะครับแล้วก็หลายๆท่านแล้วรวมถึงผมเนี่ยนะครับคือเราไม่ได้สนับสนุนให้ประชาชนทำผิดกฎหมายนะครับนะคือแล้วเราไม่ได้คัดค้านด่านนะครับเราต้องการคือเราต้องการให้ตั้งด่านอย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะการตั้งด่านนี้มันจะมีอยู่คนบุคคล2กลุ่มแยกออกง่ายๆ1คือประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็สัญจรไปมาด้วย2ก็คือผู้ที่กระทำผิดอาจจะมีนะครับอาจจะมีแต่ถามว่าการที่เราเรียกร้องเจ้าหน้าที่ดั้งด่านให้ถูกต้องคือเราต้องการให้เรียกอะไรครับให้มีอำนาจรองรับหรือในกฎระเบียบเพื่อจะได้ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนบริสุทธิ์ที่ใช้รถใช้ถนนเขาต้องมาเสียเวลาด้วยมาจะรอรถมาจอดรถมาเยอะแยะมากมายครับนะที่ทำให้ผู้สัญจรผู้บริสุทธิ์นี่ต้องสูญเสียสิทธิเสรีภาพหรือในการใช้รถใช้ถนนนะครับนะส่วนคนที่กระทำผิดนะจับได้นะเราไม่ว่าหรอกครับถ้าทำผิดรุนแรงก็ท่านพิจารณาไปตามมาตราตามพนักงานสอบสวนที่จะลงโทษบทลงโทษตามข้อกฎหมายใช่ไหมครับเราไม่ได้คัดค้านการตั้งด่านแต่เราคัดค้านการตั้งด่านเถื่อนด้วยครับเข้าใจไหมฮะด่านเถื่อนด่านที่ไม่ถูกต้องแล้วผมถามหน่อยถ้าถูกต้องแล้วทำไมผมลงมาแล้วเขาปิดไฟปิดอะไรไล่ผมหมดเลยเนี่ยเอ้าปิดหมดเลยนี่เก็บของแป๊บเดียวเลยเนี่ยด่านแตกเลยผมถามหน่อยถ้าทำถูกต้องท่านกลัวอะไรอะครับใช่ไหมครับนะท่านทำถูกต้องท่านกลัวอะไรนะครับนะฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่เรานักรบด่านเถื่อนนะครับตั้งข้อสังเกตนะครับนะเมื่อกี้ผมมานี่รถติดตั้งสองฝั่งเลยนะรถติดตั้งสองฝั่งนะรถติดตั้งสองฝั่งครับแต่ตรงนี้โอ้โหเก็บเร็วมากครับมืออาชีพมากเลยครับสุดยอดมากแล้วเจ้าหน้าที่ก็หายหมดเลยปล่อยให้ผมยืนบดอยู่คนเดียวข้างถนนครับโอ้นะเนี่ยเห็นไหมทางโค้งอย่างเงี้ยครับเนี่ยทางโค้งอย่างเงี้ยครับเห็นไหมโอ้น่ากลัวครับนะนี่คือด่านทุ่งมนครับนะสอพอทุ่งมนครับผมนะฮะเนี่ยครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าตั้งด่านถูกต้องนะครับทุกอย่างตามคำสั่งแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมลงมาไลฟ์สดแล้วเก็บด่านทุกทีอ่ะนะครับเนี่ยครับเห็นไหมนะเก็บด่านนี้ไปหมดแล้วครับไปแล้ว โอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับFC และเพื่อนๆนักรบด่านเถื่อนผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งจะเดินไปเก็บข้อมูลต่างๆแต่ละจุดเพื่อนเจ้าหน้าที่ก็ปิดไฟทั้งหมดแล้วก็เก็บกลวยเก็บด่านหมดเลยผมหันมาอีกทีเอ้าหายหมดเลยโอ้โหนะครับด่านแตกแล้วครับที่ทุกมนโอเคนะครับก็
ขอบคุณนะครับทุกท่านเดี๋ยวคอมเมนต์ต่างๆเดี๋ยวผมไปอ่านย้อนหลังนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมอาจจะตอบไม่หมดคอมเมนต์นะครับก็พยายามที่จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเดี๋ยวอย่างไรแล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวดูไลฟ์ป๋าเกียงไกรต่อนะครับผมจะดำขับรถต่อนะครับเผื่อมีด่านอยู่ข้างหน้าอีกนะโชคนาสามอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับโชคนาสามครับโอเคนะครับก็ถ้ามีด่านอีกเดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ท่านได้มาชมนะครับโอเคนะครับทุ่งมนนะครับด่านสปทุ่งมนนะครับโอเคครับจังหวัดสุรินทร์โอเคนะครับสวัสดีครับผม